นั่นก็คือเรื่องของเครื่องบินที่จะนําคนไทยอพยพกลับมาอย่างประเทศไทยและล่าสุดนั้นนะคะคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านมีการถแถลงยืนยันนะคะความพร้อมของทางกองทัพอากาศที่จะเตรียมรับคนไทยกลับจากอิสราเอลเพียงแค่ตอนนี้รอน้านฟ้าที่อิสราเอลเปิดเท่านั้นเองค่ะและเนี่ยภาพบรรยากาศนี่คุณผู้ชมเห็นเครื่องบินนี้ใช่ไหมคะครับ เดี๋ยวจะเป็นลำที่บินไปรับคนไทยตอนนี้ท่านสุทินบอกว่ามีการตรวจความพร้อมเครื่องบิน430ที่จะใช้ภารกิจอพยพคนไทยในอิสราเอลวันนี้มาตรวจความพร้อมทางกองทัพอากาศจากการรายงานนะคะ ทางกองทัพไทยและกองทัพอากาศก็ได้มีการประชุมร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศถึงแผนการปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ทั้งเรื่องของการอบพยพซึ่งทางกองทัพอากาศจะเป็นหน่วยหลักค่ะนอกจากเครื่องบินเรื่องของการดูแลระหว่างการเดินทางทั้งด้านการแพทย์และความปลอดภัยอื่นๆทุกอย่างมีความพร้อมหมดแล้วตอนนี้รวมไปถึงทีมแพทย์ พร้อมจะเยียวยาช่วยเหลือด้วยนะคะตอนนี้เหลือเพียงการอนุญาตจากอิสราเอลและก็การอำนวยความสะดวกให้เข้าประเทศเมื่อทางกระทรวงการต่างประเทศแจ้งมาพูดง่ายๆปับ๊บอิสราเอลเปิดนั่นฟ้าปับ๊บเราบินได้เลยค่ะครเราบินไปช่วยเหลือ พร้อมสนองนโยบายของรัฐบาลตอนนี้และก็บอกว่าเราดูแลคนไทยได้แน่นอนดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงรัฐมนตรีสุทินบอกห่วงเพียงว่าสถานการณ์ที่อิสราเอลจะรุนแรงขึ้นหรือลดลงก็เท่านั้นเองแต่ที่มันมีคําถามค่ะว่าเอ๊ะถ้าคนไทยทั้งสามหมื่นคนที่อยู่ที่นู่น่ะจะขอกลับหมดอะ่ะกลับได้ทันไหม,มท่านบอกกันนะคะก็คือเรื่องเนี้ยต้องอาจจะใช้วิธีการเช่าเหมาลำ ก็เดี๋ยวจะมีการดูว่าใครลงชื่อบ้างเพราะว่าการปฏิบัติการเนี่ยนะคะมันจะต้องใช้ลักษณะคือหลายเที่ยวบินและภาพที่เห็นคุณผู้ชมขามีทีมแพทย์นะคะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ทีมแพทย์ของสถาบันเวชาศาสตร์การบินแล้วก็มีนักบินเขาเตรียมความพร้อมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วถามว่าเครื่องบินที่จะไปเนี่ยมีอะไรบ้างมี435าลำนะคะแล้วก็อีกหนึ่งลำจะเป็นเครื่องบิน Airbus A 3 4 0 1ลำค่ะ,ะซึ่ง Airbus สเนี่ยจะรองรับผู้โดยสาร1 0 0 สามคนสามารถบินตรงได้เลยแต่สำหรับ435้อาำเนี่ยนะคะจะรองรับผู้โดยสารได้ลำลัด77คนก็ได้ประมาณรวมๆแล้ว5ลำา3 8้คนคใช้ระยะเวลาเดินทางในการบินเนี่ยประมาณ9-10ชั่วโมงและก็ไม่สามารถบินตรงได้นะสำหรับ430ต้องแวะเติมน้ำมันที่อินเดียค่ะ